สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อกลางเดือนมกราคมปี2566ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาตกลงว่าจะมีการจัดส่งรถถังเอ็มบรามให้กับยูเครนทั้งสิ้น31คันหลังจากที่ยูเครนนั้นพยายามเจรจาวิ่งเต้นหลายเดือนโดยเชื่อว่ารถถังหลักแห่งกองทัพบกสหรัฐที่ราคาตกคันละ10ล้านดอลลาร์สหรัฐมีความสำคัญมากต่อการที่จะบุกทะลวงแนวต้านของรัสเซียแต่ปรากฏว่านับจากนั้นมาสมรภูมิที่ได้เปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเมื่อรัสเซียส่งโดรนสอดแนมและโดรนไล่ล่าสังหารมาแก้เกมทำให้การป้องกันรถถังทำได้ยากมากขึ้นทันทีที่ถูกโดรนตรวจจับได้ส่งผลให้รถถังเอ็มบรามนั้นพังเสียหายแล้วอย่างน้อย5คันจากการที่ถูกโดรนของรัสเซียนั้นโจมตีเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการแพร่กระจายของโดรนในสมรภูมิรบยูเครนหมายความว่าไม่มีพื้นที่เปิดโล่งใดที่รถถังจะเคลื่อนผ่านได้โดยปราศจากความกลัวว่าจะไม่ถูกตรวจจับนะครับพลเรือเอกคริสโตเฟอร์แกรดี้รองประธานเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐกล่าวเช่นเดียวกันว่ารถถังถูกเคลื่อนออกจากแนวหน้าของยูเครนแต่บอกด้วยว่ารถถังนั้นยังมีความสำคัญสหรัฐนั้นจะทำงานร่วมกับยูเครนเพื่อวางกลยุทธ์ใหม่ร่วมกันคิดว่าจะนำไปใช้หนทางใดได้บ้างในสภาพและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและเพื่อที่จะให้ได้เปรียบในการสู้รบกับทางด้านรัสเซียความช่วยเหลือทางทหารครั้งใหม่ของสหรัฐที่เตรียมจะส่งให้ทันทีในเบื้องต้น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทั้งหมด 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นก็จะสะท้อนส่งถึงการรีเซ็ตแนวทางการรบของกองทัพยูเครนโดยเน้นไปที่ขีดความสามารถในการรับมือกับโดรนความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจนะครับหลังจากที่รถถังเอ็มบราม M1A1 ที่สหรัฐจัดหายกับทางด้านกองทัพยูเครนนั้นสรุปแล้ววันนี้ไม่เวิร์กนะครับยูเครนนั้นต้องถอนออกจากแนวหน้าแล้วหลังจากเจอรัสเซียทำสงครามโดรนถล่มจนพังเสียหายยับเยินนะครับในขณะที่เวลานี้เองสถานการณ์การสู้รบนั้นก็ต้องบอกว่ากำลังน่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อฝั่งของยูเครนนั้นได้รับงบประมาณก้อนใหม่จากสหรัฐอเมริกา 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งพวกเขาก็คาดหวังว่าจะสามารถทำให้รัสเซียนั้นต้องถอยร่นไปจากสิ่งที่พวกเขายึดครองอยู่ณเวลานี้แต่คงจะต้องรอดูนะครับหลังจากที่อาวุธชุดใหม่นั้นเดินทางมาถึงยูเครนแล้วจะเป็นอย่างที่ยูเครนนั้นคาดหวังหรือไม่ซึ่งเวลานี้ต้องบอกว่ายูเครนนั้นยังคงเสียเปรียบกองทัพรัสเซียในหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าในเรื่องของกำลังพลและก็อาวุธยุทโธปกรณ์ทำให้พวกเขานั้นสูญเสียพื้นที่ให้กับกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวส์ก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวส์ด้วยครับ